จากกรณีชาวเน็ตเผยคลิปพบนักท่องเที่ยวที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักด้วยการคว้างของปาของใส่น้องหูเด้งฮิปโปซุปตาของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวขณะที่กำลังหลับให้ตื่นขึ้นมาล่าสุดผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งกฎเหล็กปกป้องน้องหมูเด้งด้วยการติดกล้องวงจรปิดพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดหากพบใครละเมิดต่อสัตว์จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรักน้องหมูเด้งอย่าทำร้ายน้องหมูเด้งกันเลยนะคะครับจากการที่มีกรณีคนสาดน้ำหรือขว้างปาสิ่งของใส่น้องหมูเด้งนั้นนะครับผมขอเรียนให้ทราบเลยครับมารยาทในการเที่ยวชมสวนสัตว์เนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือเราจงเคารพต่อสัตว์เหล่านั้นที่เราเข้ามาเที่ยวชมนะครับเราไม่ควรตะโกนหรือว่าสาดน้ำหรือคว้างปาสิ่งของใส่น้องๆเหล่านั้นนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่คู่น่ารักสำหรับการมาเที่ยวชมสวนสัตว์เลยนะครับการมาเที่ยวชมสวนสัตว์ที่ดีนะครับควรจะมีข้อแรกนะครับพฤติกรรมที่ดีคือเคารพกฎกติกาปฏิบัติต่อสัตว์แบบที่เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อเราในตรงนี้นะครับสำหรับมาตรการของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเองเนี่ยในการที่เราจะป้องกันนะครับบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยเราได้เตรียมการไว้คือเราได้การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแม้กระทั่งเราเตรียมการสำหรับคีปเปอร์ที่ดูแลในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมเยอะๆนะครับหากมีการล่วงละเมิดต่อสัตว์เนี่ยเราก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับสำหรับการเตรียมการในการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเยี่ยมชมน้องหมูเด้งในช่วงวันธรรมดาปกติหรือแม้กระทั่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมน้องหมูเด้งได้ตามช่วงเวลาที่เราได้แจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านรับทราบแล้วสำหรับช่วงเวลาที่น้องหมูเด้งหลับนอนหรือว่าพักผ่อนเนี่ยเราก็มีความน่ารักระหว่างที่เขานอนหลับเนี่ยสังเกตพฤติกรรมเขาว่าทำไมเขาถึงหูกระดิกทำไมเขาถึงนอนแช่น้ำทำไมเขาถึงพลิกตัวพลิกตัวไปมาอยู่ในน้ำอันนี้คือพฤติกรรมหนึ่งซึ่งบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นในธรรมชาตินะครับฉะนั้นวันนี้ต้องขอชวนชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาชมพฤติกรรมนะครับในระหว่างที่เขาไม่ได้แสดงพฤติกรรมเด้งหรือว่าในช่วงที่เขาพักผ่อนเนี่ยมันมีความน่ารักของเขาอยู่ตรงนั้นแหละในทีตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ